งงมากเลยอ่ะวันนี้เจอไข่กี่ใบเนี่ย1 2 3 4 5มีในเล้าอีกฟองนึงคืองงอ่ะตกลงมันเป็นไข่ห่านด้วยใช่ป่ะไข่ห่านกับไข่เป็ดเหรอเนี่ยมันมีในเล้าอีกกี่อ่ะในเล้าฟองเดียวอ่ะในเล้าฟองเดียวคืองงเมื่อวานมันไม่มีทำไมมีตรงนี้5ฟองในเล้าทำไมมันมีอ่ะวันก่อนก็ไม่มีนี่แล้วเราก็เก็บไข่ได้วันละ2ใบจากวันที่มีไข่6ใบ6ฟองเราก็เก็บได้อีกวันละ2ฟอง2ฟองเลยงงอ่ะไข่6ฟองมายังไงนี่ไข่ที่เราเก็บมานะคะเราจะเอามาลองดูเนื้อไข่อะต่อใส่มือเรียกร้องอะไรไข่เด็มก้อนเลยอ่ะหยิบไม่เห็นได้เลยอ่ะหยิบลูกมากมีสองลูกนะเดี๋ยวใส่หัวหอมอ่ะใส่น้ำนิดนึงนิดเดียวนะไม่ต้องเยอะขอได้ใส่หัวหอมด้วยใส่หัวหอมหน่อยนะคะใส่อีกเพราะว่าไข่เป็ดมันจะขาวๆน้ำปลาคือไข่เป็ดน่ะบางคนเขาก็จะใส่มะนาวนะเพราะว่าไข่เป็ดเวลาทอดไข่เจียวเนี่ยมันจะแข็งแต่ป้าแมวแค่ใส่น้ำพอถ้าเป็นไข่เป็ดนะป้าแมวจะชอบไข่ต้มไข่ต้มลาวาเดี๋ยววันหลังเราจะมาต้มไข่ให้ดูกันดีกว่าค่ะให้ร้อนก่อนนะคะค่อยใส่น้ำมันทำไมสีในกล้องมันเข้มอ่ะเหมือนไหม้แล้วแต่สีจริงๆมันไม่ได้ไหม้นะเหลืองน่ากินมากอ่ะอยู่ในกล้องอ่ะสีมันเข้มอ่ะจริงๆแล้วสีมันเหลืองอ่ะเหลืองเกลี้ยงเกลี้ยงเหลืองอ่อนๆเหลืองเกลี้ยงเกลี้ยงนิดๆนี่นะในขนาดเราเลี้ยงแบบบุฟเฟ่นะคะเลี้ยงแบบเฟ่นะมีลำให้กินตอนเย็นมื้อเดียวนะคะแล้วก็จะมีแบบเศษอาหารแล้วก็ขนมอะไรใช่มีผักด้วยเนาะแล้วก็มีขนมอะไรให้กินบ้างนิดหน่อยนะขนมปังขนมอะไรที่เรากินก็แบ่งให้กินนะป้าแมวจะบอกว่าป้าแมวอะโรคจิตหน่อยๆอะไม่ค่อยกล้ากินไก่ไข่อะกล้ากินแบบไม่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นเนื้อเป็ดเนื้อไก่แล้วก็ไข่เป็ดไข่ไก่ที่เราเลี้ยงเองอ่ะมันทำไมกินไม่ลงไม่รู้ว่ามันแปลกดีอ่ะแต่ก็คือเนี่ยพยายามฝืนกินนะว่าเอ้ยเราพยายามอ่ะไม่รู้ว่าพยายามฝืนกินเป็นเป็นด้วยป่ะไม่เหมือนอะไรมากเลยแต่ไพ่กินได้อ่ะแต่ก็แมวแบบทำไมก็ไม่รู้อ่ะแปลกดีอ่ะป้าพยายามกินกันดีกว่า